สวัสดียามสายๆที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆลำไยปลูกไว้2ต้นนะฮะเขาจะออกลูกประมาณแบบเล็กๆปลายก้อยแล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปตลอดเลยนะจะไม่ค่อยได้ผลนะก็เลยตัดออกนะครับให้เขาโปร่งหน่อยเนี่ยฮะ2ต้นเนี้ยเป็นลำไยนะตอนนี้เราลานกิ่งเขาออกนะเพราะว่าเขาบำบังแสงไผ่2ต้นนี้นะครับไผ่เป็นจะเพชรอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้ผมซื้อมาปลูกนานมากละตอนนี้ผมกำลังเอาน้ำใส่ให้เขาหน่อยนึงนะฮะถ้ามีความชื้นเยอะเดี๋ยวเขาจะงอกหน่อนะเนี่ยนะครับเราไปดูตรงนู้นพี่ก็กำลังจัดการกองไม้อยู่นะเนี่ยนะครับบางส่วนเราก็ต้องเผานะเราขนไม่ไหวนะมะพร้าวก็ลงเยอะนี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งลำไยที่ตัดออกนะเนี่ยนะครับกิ่งลำไยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะนี่นะครับกำลังขนขึ้นรถกระบะอันนี้ยกให้พี่เข้าไปนะส่วนอันนี้เป็นกิ่งเพกานะผมจะตัดให้เขาเตี้ยลงนะครับเนี่ยก็เพกาปลูกไว้เป็นค้างมีชีวิตนะครับให้กับภูเขียวนะเนี่ยนะครับก็จะตัดอันนี้ผมตัดยอดออกนะเดี๋ยวไปดูบางต้นที่ตัดยอดแล้วเห็นชัดนะตอนนี้ภูอาจจะเหี่ยวหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำมาหยอดนะเนี่ยนะครับบั่นยอดออกสูงก็สักประมาณสัก3.5-4 เมตรนะเนี่ยทำทุกต้นเลยนะเพราะว่าจะได้แตกใหม่แล้วก็ออกดอกใหม่ออกลูกใหม่ออกฝักใหม่นะครับประมาณนี้นะช่วงนี้เราก็จะแต่งต้นไม้ออกเยอะพอสมควรนะก็ไปโค่นมะพร้าวที่อยู่ใกล้บ้านออกนะครับเนี่ยอันนี้อย่างต้นนี่ก็ออกไปเมื่อครั้งก่อนนู้นนะนี่มะพร้าวต้นนี้เอาออกเพราะว่าเขาเริ่มผุนะครับอายุเขามากเกินไปแล้วก็เขาเริ่มผุนะก็ต้องเอาออกบ้างนะครับอย่างต้นเนี้ยโอ้โหผุมากๆเลยนะโคนผุเนี่ยนะครับจากต้นหนึ่งเนี่ยเหลือประมาณครึ่งเดียวแล้วก็ยอดก็เริ่มจะผุแล้วแล้วก็เอ็นเข้าหาบ้านพอดีนะก็เลยต้องเอาออกนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเอามะพร้าวออกเยอะที่สุดตั้งแต่มาเลยก็จะได้กินยอดมะพร้าวไว้ในตัวนะครับแล้วก็ให้คนตัดไม้เขาช่วยตัดให้เรียบไว้เผื่อเราจะได้วางอะไรประดับได้นะอันนี้ก็เป็นต้นพยุงที่ปลูกไว้นะเขาน่าจะสักประมาณ7 ปีได้นะขอจากที่ป่าไม้มานะครับตอนนั้นมีรุ่นน้องทำอยู่แถวนี้พอดีก็เลยไปขอมาก็ทำเอกสารเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแหละครับยื่นบอกว่าเราจะมาปลูกนะแต่ต้นนี้เมื่อก่อนตรงนะแล้วอยู่ๆพอดีไม้เขาโค่นลงนะครับก็เลยทำให้เขาโค้งไปเลยเสียดายเหมือนกันเป็นต้นที่ผมพยายามจะแต่งกิ่งแขนงพวกนี้ออกตลอดนะพยุงเนี่ยนี่นะครับพยุงหมดเลยเขาจะเป็นแบบไม้ที่แปลกมากนะครับเขาจะชอบงอกกิ่งแบบอย่างเงี้ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดเราอยากให้เขาตรงดิ่งเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับตรงนี้เพื่อให้เขาแบบลอยกิ่งขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกกิ่งนี้ไว้แล้วก็ตัดกิ่งนี้ออกนะแล้วเขาตัดกิ่งนี้ออกนะแล้วก็ยอดขึ้นไปตรงๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็เปิดแสงให้กับทุเรียนด้วยนะทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกแบบตามยถากรรมนะผมชอบปลูกต้นไม้แบบที่เขาต่อสู้นิดนึงอ่ะนะเพราะเราก็ไม่มีเวลาดูแลเยอะนะครับถ้าเกิดเราแบบใส่ใจมันก็ดีนะครับแต่แรงงานเราไม่พอเราก็ต้องเลือกพันไม้ที่เหมาะกับเราเนี่ยนะนี่คือใบของต้นพยุงนะก็จะเหมือนใบประดู่เนี่ยแหละครับเนี่ยนะแล้วก็จากการที่เอาแสงออกนะฮะตอนนี้พี่ขี้หนูสวนนะก็เริ่มกลับมางอกนะฮะนกมาช่วยปลูกนะครับเป็นแบบนี้นะตอนนี้เสียงเครื่องยนต์อาจจะดังนิดนึงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจะมีทั้งมะเขือพวงมีอะไรตอนนี้พี่ขี้หนูสวนกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะกลับมาเยอะเลยแหละกลับมาแบบเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองที่ผมลงไว้ก็
7ปีแล้วเหมือนแต่ไม่เจริญเติบโตเลยนะครับแต่ตอนนี้เปิดแสงให้เรียบร้อยแล้วเอามะพร้าวออกนะก็น่าจะได้ผลขึ้นนะผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ผมก็ไม่ได้แบบมาดูแลแบบเนี้ยบๆอ่ะมันก็เลยแบบตามสภาพนะครับประมาณนี้นะก็ปลูกไม้ป่าผสมกับไม้ที่กินได้เนี่ยอย่างพยูงต้นนี้นะครับเห็นไหมใบเป็นพุ่มนี่สูงท่วมหัวผมละนะแต่นี่เห็นไหมฮะเหมือนที่ผมบอกกิ่งเขาจะแตกแบบนี้ถ้าเราไม่มาตัดเขาก็จะโตทั้งคู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องตัดออกกิ่งนึงนะแล้วก็ปล่อยให้อันเนี้ยแล้วก็มาตัดอันนี้อีกนะแล้วก็ให้ยาวไปขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีที่จะได้ไม้ท่อนยาวนะแต่ถ้าเราไม่แต่งเลยเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะแตกแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นพุ่มๆนะครับก็ต้องเลือกแต่งนะเดี๋ยวเราไปดูในที่มืดนิดนึงนะนี่อันนี้เนี่ยอย่างมาฮอกกันนี้ต้นนี้ผมก็ปลูกมาพร้อมๆกับพยุงนะแต่โตกว่ากันเยอะเห็นไหมฮะเห็นไหมเยอะเลยนะผมก็ปลูกเป็นแนวมะฮอกกานีไว้เยอะนะครับเผื่อวันหนึ่งเราจะได้เอาไม้ไว้ใช้สอยนะครับแล้วก็มะฮอกกานีต้นนี้พอดีกิ่งเขายื่นออกไปนิดนึงนะก็เลยวันนั้นก็เลยให้ช่างที่ตัดไม้ตัดตรงนั้นออกไปนิดนึงนะครับด้านขวามือนะจะได้ไม่เอ็นนะเนี่ยต้นนี้ก็ค่อนข้างโตนะมะฮอกกานีต้นนี้นะครับเห็นไหมปลูกไม้ป่าไม้ผลอะไรก็ได้นะครับเนี่ยแล้วผมก็เริ่มแซมกาแฟไว้นะครับใต้ร่ม อย่างเงี้ยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ